มีความเคลื่อนไหวของพักรอปอชนะครับโดยหม่อมเตา๋าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกคุลก็นำทีมเข้าจดทะเบียนพักรวมพลังประชาชาติไทยพร้อมทั้งมีการประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลว่าที่หัวหน้าพักรวมพลังประชาชา,ชาติไทยหรือรอปอชนำทีมกรรมการบริหารพัก ยื่นขอจัดตั้งพักการเมืองที่กกตแล้วโดยมีทุนประเดิม3 0ล้าน3 5 0 0 0 0บาทและผู้ร่วมก่อตั้ง607คนโดยต่อจากนี้เป็นขั้นตอนการหาสมาชิกเป็นการภายในจนกว่าจะมีการปลดล็อกทางการเมืองจึงจะขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นได้ส่วนกรณีของนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์ซึ่งเคยมีกระแสข่าวมาตลอดว่าจะเป็นหัวหน้าพักแต่กลับไม่มีตาแหน่งใดๆในกรรมการบริหารพักนั้น เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้สื่อคาดการณ์กันไปเองและนายอนเนกก็ไม่มีปัญหาที่ไม่มีตำแหน่งผู้สื่อข่าวถามว่าจะชี้แจงอย่างไรที่ถูกมองว่าเป็นหัวหน้าพักที่เป็นได้แค่เงาของนายสุทเทพเทือกสุบัณหม่อมราชวงศ์จตุมงคลตอบว่าไม่มีใครไปเถียงกับนายสุเทพเพราะเป็นคนหัวแข็งและตนเองก็หัวแข็งเช่นกันแต่อาจจะนิสัยดีกว่า ดังนั้นต้องคุยตกลงต่อรองกันและในทางเทคนิคตนเป็นผู้มีอำนาจเซ็นชื่อนายสุเทพเซ็นอะไรก็ไม่เกิดแต่ตนเซ็นอะไรอยากให้เกิดก็เกิดส่วนกระแสข่าวเรื่องดูดสอน้นในขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามใครแต่อยู่ในระหว่างการพูดคุยจะเน้นคนรุ่นใหม่ที่สำคัญคือการกำหนดนโยบา,ายต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งยังมีเวลาไม่น้อยกว่า7เดือนจึงไม่ต้องรีบร้อนและทางพักก็ชัดเจนว่าจะหนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต้องมาจากบัญชีรายชื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเนื่องจากการจะเป็นนายกคนนอกเป็นเรื่องอยาก